1ความลับที่จะทำให้คุณกลายเป็นปรมาจารย์ด้านกฎแรงดึงดูดได้แบบทันทีทันใดครุ้งจะบอกความลับนี้กับคุณนะคะแต่อยากให้คุณลองคิดตามครูรุ้งว่ามันจริงหรือไม่จริงเวลาที่คุณปรารถนาสิ่งใดมาก็ตามคุณคิดถึงสิ่งใดก็ตามคุณกำลังส่งคลื่นความรู้สึกคลื่นความปรารถนาเป็นในรูปแบบของพลังงานความคิดที่มันเป็นคลื่นออกไปจากตัวคุณคุณคิดแบบไหนคุณก็จะมีคลื่นความถี่แบบนั้นแต่ทีเนี้ยค่ะเวลาที่คุณอยากจะดึงดูดสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณคุณผลิตความคิดของความกลัวกังวลลังเลสงสัยไม่แน่ใจเวลาที่คุณส่งคลื่นความคิดแบบนี้ไปพร้อมๆกับคลื่นความปรารถนาของคุณคุณคิดว่าคุณจะได้รับมันเมื่อไหร่ล่ะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณกลายเป็นปรมาจารย์กดแรงดึงดูดแบบที่ว่าส่งคลื่นความปรารถนาส่งคลื่นความคิดออกไปแล้วดึงดูดได้ง่ายๆแบบทันทีทันใดเลยนั่นก็คือการที่คุณจะต้องจัดการกับคลื่นสมองหรือคลื่นความคิดของคุณที่ส่งออกไปค่ะคุณจะต้องคอนโทรลคุณจะต้องควบคุมคลื่นความคิดคลื่นสมองของคุณให้ได้คิดดูให้ดีนะคะถ้าคุณมีความกลัวความกังวลใจความลังเลความสงสัยคลื่นสมองคุณมันก็จะหรือถ้าคุณมีสิ่งต่างๆในหัวคุณเต็มไปหมดเลยคุณแบกภาระความกลัวเรื่องหนี้คุณแบกภาระความกลัวเรื่องลูกคุณแบกภาระเรื่องค่าใช้จ่ายไว้ในหัวของคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ปรารถนาที่จะดึงดูดเงินหลักแสนเงินหลักล้านปรารถนาที่จะขายดีปรารถนาที่จะดึงดูดลูกค้าที่ใช่มันจะเป็นไปได้ยังไงคะดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการเคลียร์คลื่นความคิดแบบยุ่งเหยิงออกไปจากตัวคุณให้ได้และสิ่งที่คุณจะทำแล้วเคลียร์ทุกอย่างจนทำให้คุณกลายเป็นปรมาจารย์ของกฎแรงดึงดูดได้นั่นก็คือการนั่งสมาธิค่ะครุ้งกล้าการันตีกับคุณเลยนะคะถ้าคุณสามารถที่จะทำสมาธินั่งสมาธิต่อเนื่องกันได้7วัน14วัน21วันและทำมันไปตลอดชีวิตของคุณคลื่นความคิดคลื่นพลังงานคลื่นความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เป็นกระแสจากตัวคุณไหลออกไปแล้วไปดึงดูดสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเฉียบขึ้นชัดขึ้นคมขึ้นเชื่อไหมคะการที่คุณมีคลื่นสมองที่เฉียบชัดปราศจากคลื่นรบกวนคุณจะกลายเป็นปรมาจารย์ของการใช้กฎแรงดึงดูดลองเอาไปทำดูนะคะเพราะว่าคนทำเท่านั้นถึงจะรู้คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มปฏิบัติการแห่งการสร้างตัวเองเพื่อเป็นปรมาจารย์แห่งการใช้กฎแรงดึงดูดวันนี้เริ่มนั่งสมาธิเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างคลื่นของคุณให้คมชัดและดึงดูดได้จริงๆค่ะสวัสดีค่ะ